นี่ก็เป็นซีนที่ค่อนข้างแทงใจฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวกับเบนช่องโอเคดีปิง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 นะก็ขออนุญาตแนะนำตัวกันก่อนนะคะเบนนะคะเป็นดีเรคเตอร์หรือโฟลเดอร์แล้วก็เป็นสกรีนไรเตอร์ของ OKD นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้เบนนะคะจะเป็นคนพาทุกคนมาชมเบื้องหลัง Behind the Scene ของซีรีส์ถึงเธอจิ๊กซอว์ของฉันกันนะคะอันนี้มันก็จะเป็นฟุตเทจของตอนออกกองเนาะตอนที่เราแบบพวกเราออนเซตกันนะคะพีโปรดักชั่นของเราเนี่ยสุดจะแบบอย่างนี้เลยลูกกันหน้าเราแบบนี้เลยนะคะแบบพีโปรดักชั่นของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนออนไลน์ทุกคนเคยได้ยินไหมล่ะบวงสรวงออนไลน์ฟิตติ้งออนไลน์หรือแม้กระทั่งรีทูออนไลน์นะคะทุกคนใช่แล้วรีทูก็คือการอ่านบทพร้อมกับทุกคนเนาะซูมมีติ้งกันไปเลยนะโควิดมันระบาดการถ่ายทำของละครหรือว่าซีรีส์ทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีการถ่ายทำสองแบบนะคะก็คือการถ่ายทำแบบตามตอนของเราปกติแบบโลเคชันก็จะถูกเปลี่ยนเรื่อยๆตามซีรีส์นะคะแต่ว่ามันก็จะมีอีกอย่างนึงที่เรียกว่าการถ่ายตามโลเคชันหรือถ่ายตามสถานที่นั่นเองสมมติว่าเราถ่ายที่ออฟฟิศก็ถ่ายที่ออฟฟิศให้เสร็จไปเลยแล้วค่อยมาถ่ายที่บ้านหรือว่าเสร็จแล้วค่อยไปถ่ายที่นู่นนั่นนี่ต่อซึ่งทางเราส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการถ่ายทำแบบโลเคชั่นนะคะเนื่องจากว่าทางเราเนี่ยมีเซตติ้งค่อนข้างเยอะแบบที่เราต้องเซตอัพใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่า Snap Love เนี่ยเขาปกติมันเป็นสตูดิโอถ่ายรูปเนาะมันก็จะไม่มีการกั้นห้องอะไรมากเพราะว่ามันจะต้องมีแบบเหมือนมีพื้นที่ให้ทุกคนแบบได้แบบมีมุมถ่ายรูปเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมันเป็นการถ่ายทำซีรีส์มันก็ต้องมีการแบบกั้นห้องมีประตูมีอะไรเงี้ยซึ่งเราสร้างใหม่ก็ยกความดีความชอบให้กับทีม PD ของเรานะคะหรือว่าทีมโปรดักชั่นดีไซน์ของเรานั่นเองอวยกันเองว่าอวยกันเองหนึ่งนะคะช่วงการถ่ายทำวันแรกนะคะก็การถ่ายทำวันแรกเนี่ยของเราก็จะมีการอินโทรดักชันกันก่อนก็จะมีการแนะนำตัวการว่าแบบใครทำอะไรทำตำแหน่งอะไรแล้วก็มีมาตรการกองว่าเรากองแบบกองเราทำอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายาม break the ice กันแล้วกันนะคะเพื่อให้เราสนิทกันเร็วขึ้นเบนเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องปึ๊บจำอินนะคะไปเป็นตากล้องอีกหนึ่งคนใช่แล้วเอ๊ะทำไมตากล้องใช้คำว่าอีกหนึ่งคนจริงๆแล้วเรามีตากล้องทั้งหมด2คนนะคะก็คือ DP 1กับ DP 2 DP คนที่2ของเราเนี่ยก็คือยังไม่มามาจากจีนค่ะทุกคนคือเราต้องแบบทำเรื่องวีซ่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเบนไปถ่ายทำให้กับอาการอะไรเงี้ยแต่ว่าเบนก็คือถ่ายทำแค่ช่วงแบบระยะแบบแรกๆมากๆนะทุกคนเพราะว่าเหมือนพอเรารู้สึกว่าเราถ่ายไปเรารู้สึกแบบอยากโฟกัสกับการแสดงของนักแสดงมากกว่านี้เราก็เลยแบบเฮ้ยเราก็เลยพอแล้วก็แบบถ่ายแบบวันสองวันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นให้คนอื่นมาถ่ายทำแทนเราดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมเซตครับ4:23 A คัท 1 B คัท 2 Take 1 Action พี่ซีเป็นอยากได้ความหมกอะใช่ไหมต้องพูด2ทุกคนอยู่ก่อนทุกคนเรามีเรื่องที่อยากจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะว่า
จริงๆที่เราเนี่ยไม่สั่งคัดสักทีนะคะมันเป็นเพราะว่าตัวเบนเองจริงๆอ่ะคืออยากจะดูการอิมพอไวส์ของน้องมากขึ้นว่าแบบเอ๊ะน้องอาจจะมีการแบบอยากจะเล่นอะไรเพิ่มเติมอะไรนอกจากนี้หรือเปล่ารู้สึกว่าอารมณ์มันพาไปอะไรยังไงแล้วมันแบบอาจจะมีเมจิกโมเมนต์ที่มันแบบเกิดขึ้นมาระหว่างที่น้องกำลังแบบอิมพอไวส์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นอะไรที่มันเปิดโอกาสให้เราได้เห็นอะไรมากไม่ได้ว่าลืมหรืออะไรนะทุกคนหรือไม่ได้เพลินอะไรนะคะก็คืออยากเห็นมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยคือว่าแบบนอกจากบทแล้วมันมีอะไรที่มันสามารถที่จะทำให้มันสมูทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นหนึ่งในซีแรกที่ถ่ายกับน้องนาน่าใช่กับน้องนาน่าแล้วก็เป็นกับตัวเองด้วยเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เว็บมากองทำกันเปิดมาก็เป็นซีนดราม่าเลยหนึ่งแบบคิดว่าแบบมาวันแรกก็เบาๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอเห็นบทแล้วอ๋อไม่เบาคนเดียวในเรื่องที่ขับรถเยอะที่สุดแล้วก็เป็นคนเดียวในกองที่ขับเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นสามผู้หญิงที่เมื่อกี้ครับสับกัน5คนนี่เป็นไงบ้างครับฉากผู้หญิง5คนเมื่อสักครู่นี้แตกต่างจากชีวิตจริงมากมันน้ำมุกสวยจังน้ำมุกสวยจังช่างทันห่างหายการแบบว่าอยู่ใกล้ชิดสาวไปนานประมาณนิดนึงครับแต่ว่าน้องน่ารักทุกคนเลยนะแบบ5สาว5สไตล์แต่ว่าใครก็ได้ครับผมสนุกดีครับเพราะว่าเหมือนเราแบบว่าบทเรามันจะดูแบบว่าเพย์บอยนิดนึงคูณนิดนึงแบบไม่นิดหนึ่งจริงๆ5บทก็เยอะอยู่ผู้กำกับเขาบอกว่าให้เราอินโพไว้เลยบทเราก็จะมีแบบว่าการพูดที่แตกต่างกันไปเพราะว่าที่ผู้หญิงที่เราเจออย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีคลิปแล้วก็การพูดน้ำเสียงที่แตกต่างกันก็สนุกดีครับเรื่องคืนนี้เป็นวันเปิดซีนกองถ่ายของผมวันแรกเลยด้วยตื่นเต้นดีปกติทำเป็นยูทูบไงครับไม่ได้แบบกลับมาเล่นแสดง acting นักแสดงนะแล้วแต่ก็คิดถึงบรรยากาศแล้วก็คิดว่าจะทำดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจะต่อไปขอซีนแบบปกก่อนได้ละเริ่มแบบละสวัสดีครับชื่อบีมครับเป็นเพื่อนดีครับชื่อสันก็ตื่นเต้นมากเลยครับก็จะพยายามเต็มที่ครับแค่เดียวพี่อยู่ถึงก็คือแบบนักอิมพอไวส์อะทุกคนคือแบบนักอิมพอไวส์ตัวโยงอะทุกคนจะแบบยกย่องแบบถ้าได้มงกุฎแบบอันนี้ได้รางวัลนี้ก็ปกมงกับพี่อยู่ถึงไปเลยเด้ออะไรเงี้ยทุกคนคะ EP 1มันก็ประมาณนี้นะมันก็จะมีความแบบน้ำจิ้มอย่าลืมไปนะคะมาเจอกันที่ EP 2นะคะทุกคนอย่าลืมมาเจอกันโอ๊ยกินวายว่ะเอพิวไม่ง่วงเอพิวเดียวมันนะ